ุกแล้วนะคะเหลืองแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเคียรีเวอร์สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียจะทำทอดมันปลาน้ำดอกไม้ค่ะไปชมกันเลยนะคะไปเลยค่ะก็มีนะคะปลาน้ำดอกไม้ค่ะขูดเรียบร้อยกระเทียมพริกไทยผงนัวหรือผงชูรสแล้วก็ใบมะกรูด1ช้อนแกงถ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะพี่แกงน้ำเชื่อมค่ะ1ช้อนแกงไม่ต้องใส่เยอะแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันให้เข้ากันแล้วก็เอาไปปั่นปั่นอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ข้าวเหนียวค่ะคนจนเหนียวแล้วนะคะแล้วก็เอาใส่ลงโถค่ะไปปั่นค่ะปั่นออกมาแล้วนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เด้งมันนะคะเพื่อนๆใส่ถั่วค่ะถั่วฝักยาวโรยลงไปเลยใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะใบมะกรูดค่ะหั่นฝอยใบมะกรูดก็ใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าแล้วแต่คนชอบแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเหนียวมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะไม่หกเลยเห็นไหมนี่ไม่มีการหกเหนียวมากมันเคียนะคะเอามาทำเป็นก้อนๆแล้วก็ชุบแป้งก่อนค่ะก่อนทอดนะคะนี่ค่ะเหมือนทอดมันกุ้งอะค่ะแป้งก็มีแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าแป้งมันค่ะแป้งข้าวเจ้า2ช้อนแป้งเท้า2แป้งแป้งเท้า1ช้อนแป้งมัน2ช้อนค่ะแล้วคลุกอย่างนี้แล้วก็เอาลงไปทอดนะคะแล้วก็เอาลงมาทอดค่ะนี่ทอดไม่ต้องไฟแรงเกินนะไฟกลางเลยกลางๆเลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้สุกแล้วนะคะเหลืองแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะแล้วนะคะทอดมันปลาน้ำดอกไม้ค่ะกินกับน้ำจิ้มหวานนะคะค่ะเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะนี่ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกินกับน้ำจิ้มหวาน